ชีวิตคนถ้าปล่อยวางบ้างมันก็ดีโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์มีข้อความดีๆอยากจะมาแบ่งปันกันในที่นี้นะครับถ้าเราอ่านมากเราก็จะฉลาดมากถ้าเรากินมากเราก็จะอ้วนมากแต่ถ้าเรานอนมากเราก็จะขี้เกียจมากแต่ถ้าเกิดว่าเราทำมากเราก็จะเหนื่อยมากถ้าเรารักมากเราก็จะทุกข์มากถ้าเราสุขมากเกินไปเราเองก็จะเกิดเหลิงถ้าเราเพลินมากเราก็จะเกิดความหลงถ้าเกิดหลงมากก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเกิดทำให้เราทุกข์มากมันก็จะกลายเป็นความเศร้าที่ตามมาถ้าเราเศร้ามากเกินไปความเครียดก็จะตามมาอีกถ้าเราเครียดมากคนสุดท้ายเราก็จะตายเท่านั้นเองลองดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเท่านั้นแหละครับรักโลภโกรธหลงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนควรจะมีและทุกคนต้องมีด้วยซ้ำไปแต่เพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้มันพอดีพอดีชีวิตเราเองจึงเกิดความสมดุลและเราเองจะได้ไม่ตายก่อนกำหนดอันควรอยากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ